พี่นี่ถามคำนึงได้ไหมคุณทำงานเพลงแบบต่อเนื่องมากเลยนะอืมครับใช่เมื่อกี้มันยังเป็นคำถามที่ยังไม่สุดเลยพี่โอเคคือคุณไม่มีวันพักเลยแบบทำเรื่อยๆต่อเรื่อยๆปล่อยเรื่อยๆมีวันพักอยู่ครับพักเป็นบางวันแล้วก็ทำอีกบางวันครับไม่ได้ทำเอาอย่างนี้คือไม่ได้ทำตลอดคุณกำลังทำอัลบั้มครับใช่หรือทำไม่เสร็จแล้วทำเสร็จแล้วครับทำเสร็จแล้วแล้วก็มารายการนี่แหละครับคุณลองเล่าเองเลยไม่แล้วเขาอันเนี้ยตอนเนี้ยเขาเป็นคนถามคำตอบคำเราต้องค่อยไปค่อยถามค่อยไปแล้วเข้ามาอยู่ในแบบวงการเลยอ่ะคือผมเรียนดนตรีครับอยู่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ค่ะมหาสารคามครับผมเรียนแล้วผมก็มันด้วยความที่เขาให้เรียนทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพินแคนหรือว่าดนตรีตะวันออกดนตรีตะวันตกหมดครับดนตรีไทยด้วยผมก็เลยใช้สกิลตัวนี้ครับในการเราคิดว่าเอ้ยเราในเมื่อเราไปประกวดไม่ได้แล้วเราก็ต้องสร้างจุดที่ทำให้คนอื่นมองเห็นความสามารถของเรานั่นก็คือ YouTube มั้ยFacebook YouTube ครับผมก็เลยอัดคลิปร้องเพลง อัดคลิปร้องหมอลำบ้างคือทำให้คนรู้จักเราก่อนครับก็ปรากฏว่ามีพี่ๆนะครับแต่เขาไม่บอกเลยว่าเขาเป็นใครทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้จักเขาเลยครับว่าเขาเป็นใครแต่ผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ผมแนะนำเราให้แบบคนอื่นได้เห็นผลงานของเราจนเราได้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งก็คือเป็นศิลปินของทางแกรมมี่โกลด์แต่งี้คือล่าสุดอ่ะคุณร่วมทำงานกับคุณโตโน่จนคุณบอกว่าคุณอ่ะอยากจะได้พี่โน่เนี่ยมาเป็นพี่ชายใช่ครับผมบอกเขาเองผมบอกว่าด้วยความที่เราศรัทธาในตัวเขานะครับด้วยความที่ผลงานต่างๆแล้วสิ่งที่เขาทำพวกเก็บขยะทำงานเพื่อสังคมอ่ะผมก็เลยมองว่าด้วยวันนั้นเราไม่มีพี่ชายด้วยครับผมเป็นลูกชายคนเดียวครับนอกนั้นมีแต่น้องสาวครับครับผมนั่นแหละครับผมก็เลยไปบอกว่าพี่เป็นพี่ชายให้ผมได้ไหมอะไรมาเนี่ยเผื่อมีอะไรผมจะได้ปรึกษาแล้วผมก็พูดเล่นๆครับว่าพี่โน่ถ้าเกิดวันหนึ่งผมได้ทำเพลงเนี่ยมาร้องเพลงกับผมไหมผมก็พูดอย่างนี้ครับพี่โน่ก็ได้สิได้ได้อะไรมาเนี่ยคือตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าพี่โน่พูดเล่นหรือพูดจริงแต่พอเวลามันผ่านมาผมก็เลยได้เพลงมาจากอาจารย์อาทิตย์นะครับผมเขาแต่งมาผมก็เลยคิดถึงพี่โน่คนแรกเลยว่าไอ้คำพูดที่เราพูดว่าให้พี่โน่มาร้องเพลงกับเราเนี่ยผมก็เลยร้องเพลงกับผมหน่อยสักเพลงให้พี่ฟังก่อนนะแต่ร้องแนวผมนะไม่ใช่แนวล็อกของพี่นะแต่นั่นแหละครับคือแต่ว่าพี่ร้องเป็นพี่ไปเลยครับไม่ต้องร้องในแบบสไตล์ของผมร้องสไตล์แบบพี่แต่เป็นแนวเพลงของผมคือยังไงพี่โน่เขาก็มีกลิ่นความอีสานอยู่แล้วแหละเพราะเขาเป็นคนอีสานเรื่องสำเนียงเขาได้อยู่แล้วแต่เรื่องความเป็นลูกทุ่งก็เราก็จะชัดกว่าถูกไหมครับด้วยความที่ผมเคยฟังเขาร้องเพลงลูกทุ่งแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากฟังอีกแต่พี่โน่แล้วไม่ทำเพลงแบบนี้เลยผมเลยว่าแฟนเพลงหรือว่าผู้ฟังทางบ้านเนี่ยน่าจะอยากฟังพี่โน่แบบเหมือนผมอยากฟังเหมือนกันผมก็เลยพี่โน่มาร้องเพลงกับผมเถอะเพลงนี้เพราะเราก็รู้สึกเหมือนเราเป็นแฟนคลับเขาคนหนึ่งใช่เขาเป็นไอดอลไม่แต่พอมาทำด้วยกันอ่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันนะเพราะว่าผมเห็นผมดูคลิปคุณว่าเหมือนคุณเหมือนเดิมพันกันอ่ะว่าถ้า3วันคุณบอกว่าถึงล้านไหม3วันใช่ครับผมบอกว่าตอนแรกถ่าย MV กันอยู่ครับแล้วผมบอกว่าพี่โน่ผมว่าเพลงนี้คนน่าจะฟังเยอะนะแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน3วันได้ล้านวิวแน่นอนแต่พี่โน่บอกว่าเฮ้ยเรามั่นใจเกินไปไหมพี่โน่ก็เลยบอกว่าพี่ให้7วันล้านวิวผมบอกเลยว่าพี่โน่ผมฟังเพลงแล้วยังไงเพลงนี้ก็ไม่เกิน3วันเดิมพันคืออะไรเดิมพันกันคือว่าถ้าเพลินชนะพี่โน่ต้องเลี้ยงข้าวและสรุปคือเพลินชนะ3วัน1ล้านวิวโอ้โหปรบมือให้ปรบมือนะถือว่าไวมากๆเลยแล้วได้เลี้ยงข้าวยังไม่ใช่3วันครับ2วันครับแล้วได้เลี้ยงข้าวยังคะไม่ได้เลี้ยงข้าวครับเลี้ยงอะไรวะมันเป็นเหมือนอาหารญี่ปุ่นครับแต่ไม่ใช่ข้าวใช้คำว่าแล้วเขาได้พาแบบไปเลี้ยงอาหารเลี้ยงเนี่ยจะกว้างๆเขาจะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วก็คือเป็นอาหารญี่ปุ่นครับซูชิไปกินซูชิมันวะซูชิมันคืออะไรซูชิเนี่ยมันเป็นคล้ายๆข้าวเหนียวปั้นๆแล้วพี่ปลาดิบแล้วมันอยู่บนข้าวอ่ะลูกใช่มั้ยมีปลาหมึกดิบอยู่ครับวันนั้นแล้วอยู่บนข้าวใช่มั้ยไม่ได้อยู่บนข้าวอยู่บนน้ำแข็งครับอ๋อโอเคเค้ากินเป็นซาซิมิซาซิมิมันเป็นถาดมันมาเป็นถาดมึงคุยต่อเลย